ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์อัดคลิปวิดีโอนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเนื่องจากมีสมาชิกหรือลูกค้านะครับสอบถามมาว่าผม อัดคลิปลงคลิปยังไงผ่าน YouTube ใช้อะไรอัดใช้อุปกรณ์ตัวไหนอัดผ่านคอมไหมอะไรประมาณนั้นซึ่งผม จะทำอยู่2วิธีคือวิธีที่1ก็คือใช้ตัวอุปกรณ์ตัวกล่องนะครับก็คือตัวนี้ HD Capture Pro หรือที่เขาอาจจะเรียกกันว่า Easy Cap อะไรประมาณนั้นนะครับกับอีกวิธีหนึ่งผมใช้มือถืออัดคลิปเลยส่วนใหญ่การใช้มืออัดคลิปผมจะเป็นการอัดลองแผ่นให้เห็นว่าเปิดจากแผ่นแล้วใช้งานได้เลยนะครับเป็นหลักส่วนการใช้กล่องแบบนี้ก็คืออาจจะเล่นผ่าน เครื่องเล่นเพย์ทูแล้วก็เอาสายสัญญาณเสียบที่ตัวกล่องออกทีวีแล้วก็ให้ตัวกล่องตัวนี้บันทึกคลิปขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้มันจะมีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้กับสาย AV ได้นะครับอย่างเกม Play 1นะครับหรือ Play 2หรือเครื่องเล่นเกมยุคเก่าที่เป็นสาย AV แล้วทีวีของเราตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่มีสาย AV ที่จะช่องเสียบสาย AV มีแต่คอมโพเนนต์หรือไม่ก็ HDMI กล่องตัวนี้ก็สามารถทำหน้าที่แทนได้นะครับเพราะว่ามันมีช่องรองรับนะครับอย่างผมมีเครื่องเก่า Z-Turn เนี่ยอย่างจอผมเนี่ยเป็นจอคอมที่มันรองรับ VGA HDMI แต่ไม่มี AVผมจะไม่สามารถเอาเครื่องเกมเก่าที่เป็นสาย AV มาเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าผมใช้ตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือจะแนะนำก็คือถึงช่องตรงนี้เป็นช่อง USB หลักก็คือเอาไว้เสียบแฟลชไดรฟ์เพื่อกดบันทึกเซฟใส่ก็คืออัดคลิปแล้วบันทึกใส่แฟลชไดรฟ์เอาแฟลชไดรฟ์ตัวนี้ไปเสียบกับเครื่องเล่นดูหรือเสียบกับคอมพิวเตอร์แล้วเปิดดูหรือจะไปทำคลิปอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เลยนะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้คือปุ่มบันทึกนะครับซึ่งจริงๆรุ่นนี้เนี่ยมันดีตรงที่มันมีรีโมทให้ด้วยนะครับรีโมทสามารถกดบันทึกกดแคปรูปภาพได้เปิดเสียงดังค่อยได้เล่นวิดีโอจากกล่องตรงนี้ได้เลยผ่านทีวีที่เราอัดเลยก็ได้นะครับทุกอย่างจะอยู่ในนี้มีการให้ปรับค่าต่างๆจะมีถ้าไม่มีรีโมทตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยนะทำได้อย่างเดียวคือกดบันทึกอย่างเดียวตั้งค่าอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับรูเล็กๆอันนี้คือรูเสียบสาย USB สำหรับใช้ไฟเลี้ยงซึ่งเขาจะให้มาอยู่แล้วนะครับส่วนรูด้านหลังช่องนี้เป็นช่อง HDMI สำหรับเอาสัญญาณเข้าเช่นของ Play 2ใช้ตัวแปลง Play 2ตัว HDMI แบบนี้แล้วก็ใส่สาย HDMI ผ่านเข้ากล่องตัวนี้แล้วกดบันทึกภาพบันทึกคลิปได้เลยนะครับหรือเครื่องเล่นเกมอื่นๆอย่างตัวเนี้ยเขาลงว่าใช้เครื่อง Play 4 Play 3ได้ก็ต้องลองมาลองดูซึ่งของผมไม่มี Play 3 Play 4นะก็เลยไม่ได้ลองในส่วนนั้นนะครับส่วนช่องนี้นะครับคือช่องที่ผมว่าดีสุดละที่ผมดูมาหลายรุ่นแล้วมีบางรุ่นแบบนี้เหมือนกันเลยแต่ไม่มีช่องนี้ซึ่งซื้อผิดไปผมถ้าเกิดซื้อไปแล้วไม่มีช่องตัวนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าช่องตัวนี้ข้อดีของมันคือสามารถใช้ต่อสายแบบนี้ได้เขาจะให้สายแบบนี้มาชุดหนึ่งสำหรับเสียบรูตรงนี้นะเพื่ออะไรเพื่อให้เรารองรับกับสัญญาณคอมโพเนนต์ครับอื่นนี้เขียวน้ำเงินนะครับเขียวน้ำเงินแดงก็คือช่องคอมโพเนนต์สาย Play 2ตามหลักแล้วมันจะเป็นสายคอมโพเนนต์นะเอามาเสียบตรงนี้ได้แต่เนื่องจากช่องคอมโพเนนต์ทีวีบางรุ่นมันไม่มีเขาก็เลยแปลงมาใช้เป็น Play 2 to HDMI ก็คือใช้สาย HDMI แทนนะครับแต่ถ้าใครมีสายคอมโพเนนต์ก็เสียบตรงนี้ได้ซึ่งมีบางท่านบอกว่าคอมโพเนนต์ภาพมันจะสวยกว่านะครับหรือเครื่องเกมอื่นที่เป็นคอมโพเนนต์ก็เสียบได้แต่ผมชอบตรงนี้มากกว่านะครับขาวแดงนี่คือเสียงนะเสียงซ้ายขวาผมชอบตรงนี้ครับตัวเหลืองอันนี้นะครับคือตัวสาย AV เอามาเสียบที่ตัวนี้พวก Saturn Play 1หรือเครื่องซุปเปอร์เครื่องเมกาไดอะไรยุคเก่าก็ได้ครับหรือเครื่องเล่นอะไรก็ได้ครับที่เป็นสาย AV เหลืองขาวแดงเหลืองก็คือภาพก็คือมาเสียบที่ช่องนี้ขาวแดงก็คือเสียงซ้ายขวามาเสียบที่ช่องนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็คือเครื่องทีวีเรามันไม่รองรับ AV แต่ผ่านตัวนี้ได้เห็นไหมครับแล้วจากที่ผมลองใช้กล่องตัวนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่าภาพมันชัดกว่าเดิมมันนิดนึงในความรู้สึกเท่านั้นนะแต่คนอื่นผมอาจจะไม่คิดเหมือนผมแต่ความรู้สึกผมคือมันก็ดูสวยขึ้นมาอีกหน่อยนึงถ้าเล่นผ่านกล่องตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับหลักการใช้งานมีเท่านี้เองนะครับงั้นข้อดีของมันคือบันทึกภาพได้แล้วก็ต่อสายสัญญาณ AV ได้ในความรู้สึกผมคือโอเคเลยแล้วก็การใช้งานก็ไม่ยากครับก็แค่กดบันทึกมันก็กดอัดละ
ไม่ต้องไปยุ่งกับจอคอมไม่ต้องไปใช้กับคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปต่อบางรุ่นมันต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วผ่านเล่นเกมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็บันทึกอะไรประมาณนั้นซึ่งผมไม่ถนัดผมถนัดเล่นผ่านจอทีวีนี่แหละแล้วผมก็ใช้ตัวนี้บันทึกเอานะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมาต่อแล้วลองให้ดูนะครับแล้วเปรียบเทียบภาพให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเวลาต่อแป๊บนึงเพราะว่ามันมีหลายหัวมากอ๋อไอ้รูข้างๆที่ผมยังไม่ได้บอกคือหลังจากช่องเสียบคอมโพเนนต์แล้วมันก็จะมีรูเล็กอีก2รูนะครับรูอีกรูนึงก็คือเสียบไมโครโฟนแล้วก็อีกรูนึงต่อไปคือเสียบใส่หูฟังหรือเครื่องขยายเสียงเพื่อขยายเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็รูสุดท้ายทางซ้ายมือที่เป็น HDMI ก็คือสายสัญญาณออกเข้าทีวีนะครับเมื่อกี้ผมลืมชี้ให้ดู ลืมชี้ให้ดูนะครับเพราะว่าผมเอาไปเสียบแล้วผมขี้เกียจดึงออกแล้วล่ะแต่น่าจะนึกภาพกันออกเมื่อกี้นี้อันนี้ผมเสียบเรียบร้อยแล้วต่อให้ดูนะครับอันนี้ผมต่อผ่าน PS2 HDMI แบบนี้นะขึ้นภาพมาแบบนี้แล้วนะครับภาพมันจะออกสว่างขาวๆนะครับแต่เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับตัวคอมโพเนนต์ให้ดูอีกทีนึงนะครับให้จำภาพนี้ก่อนว่าสีจะเป็นแบบนี้ตัวรีโมทมันจะมีค่าการตั้งค่าอย่างตรงนี้ครับเมนูนะกดให้ดูนะครับเมนูมันก็จะตั้งค่าตั้งเวลาตั้งบันทึกตั้งอะไรของมันเนี่ยไม่รู้แต่ไม่หมดเราสามารถตั้งได้นะครับกดขวาไปทีนึงตั้งภาษาซอฟต์แวร์แล้วก็พวกเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์ผมไม่แน่ใจว่าให้เราไปโหลดหรือทำอะไรหรือเปล่าซึ่งผมไม่ไปยุ่งมันนะครับด้านขวาอีกทีนึงเกี่ยวกับภาพตั้งค่าภาพความละเอียดความละเอียดหรือไม่ก็ความสว่างแสงนะครับซึ่งอันนี้ผมตั้งไว้อย่างนี้นะครับใครจะปรับแต่งยังไงก็ได้นะแล้วก็ดันไปทางขวาอีกทีนึงก็จะเป็นซาวด์โหมดนะครับปรับช่องซ้ายขวาเป็นเบสเป็นอะไรแล้วแต่คุณจะปรับนะครับหลักมีเท่านี้เองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปุ่มเล่นปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็ในตัวของเขาเนี่ยเปิดเสียงที่ตัวนี้ได้นี่ครับเปิดเสียงเห็นไหมสูงที่20ละผมปรับสูงสุดละนะครับที่เหลือก็ไปปรับที่ทีวีเพิ่มเอาแต่นี่ผมปรับ20ละนะครับแล้วผมเสียบต่อลำโพงนะงั้นเดี๋ยวผมเสียงที่ออกตอนเนี้ยผมจะใช้หัวแจ็คลำโพงขยายเสียงมาเสียบต่ออีกทีนึงให้มันดังขึ้นนะครับเดี๋ยวจะงงว่าทำไมเสียงมันดังนะครับเพราะว่ากล่องตัวนี้มันมีรูให้เสียบช่องลำโพงอยู่แล้วแต่ต้องผ่านขยายเสียงนะไม่ใช่เอาลำโพงดื้อมาเสียบมันจะไม่ดังนะงั้นเดี๋ยวผมจะกดเข้าให้ดูก่อนที่เสียงมันดังนี่ผมเปิดลำโพงนะเดี๋ยวผมหลีนิดนึงภาพมันจะออกสว่างนะครับมันอาจจะไม่เป็นโซนมืดเหมือนสายคอมมานเดนเดี๋ยวผมจะเปิดสายคอมมานเดนให้ดูภาพจะเป็นประมาณนี้นะผมหลีดเสียงเห็นไหมครับความคมชัดอยู่ประมาณนี้เลยผมว่าโอเคอยู่นะครับแล้วผมจะปิดนะครับแล้วก็มันจะลองสายคอมโพเนนต์ให้ดูเครื่องตัวนี้ที่ผมลองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเครื่องลองแผ่นให้ลูกค้าอยู่แล้วตัวเนี้ยผมเสียบสายคอมโพเนนต์นะครับลองอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูถ้ากูกล่องสัญญาณเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนช่องสัญญาณให้จาก HDMI เป็นคอมโพเนนต์เราสามารถกดที่ปุ่มรีโมทได้นะครับแต่ถ้ามันออโต้ให้มันจะสับเปลี่ยนให้เองอัตโนมัตินะครับเราก็ไม่ต้องไปกดอันเนี้ยตัวกล่องเขาเปลี่ยนให้ผมอัตโนมัติเลยซึ่งผมไม่ต้องไปกดเลยเข้าแล้วนะสังเกตว่าภาพพื้นหลังมันจะออกดำกว่าเห็นไหมผมไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะครับก็ยังเป็นค่าเดิมที่ผมปรับตัวกล่องแต่ว่ามันเนื่องจากสายคอมโพเนนต์ภาพมันจะออกเป็นโซนพื้นหลังมืดกว่าไอตัวแปลง 2HDMI นะครับซึ่งบางคนเขาบอกว่าสายคอมโพเนนต์เนี่ยคมชัดกว่าตัวแปลง PS2 2HDMI นะอันนี้แล้วแต่คุณชอบแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันดำเกินในความรู้สึกผมคือเจอเกมอะไรที่มันดำดำมืดมืดแล้วเดี๋ยวผมก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยผมก็จะไม่ค่อยชอบความคมเขาบอกมันจะคมกว่าซึ่งผมว่าจริงว่าคมนะเพราะมันเป็นพื้นดำนะครับ
อันนี้คือต่อแบบสายคอมโพเนนต์นะครับซึ่งมันรองรับทั้ง HDMI ทั้งคอมโพเนนต์นะเดี๋ยวผมจะลองอีกตัวนึงก็คือเครื่องที่เป็นแบบสาย AV นะครับเช่นเครื่อง Sega Saturn นะครับผมใช้เล่นอยู่นะครับตัวนี้บางคนอาจจะรู้จักสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับหรือบางท่านที่ใหม่ๆไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นยุคผมเนี่ย 40-50 ไปแล้วเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วล่ะนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมรุ่นเดียวโซนเจนเดียวกับของ Play 1นะครับผลิตมาพร้อมใกล้เคียงกันเป็นปีเดียวกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยสายสัญญาณเขาเป็นสาย AV สูงสุดคือ SDM SVDO ซึ่งช่อง SVDO เนี่ยหาทีวีเสียบยากนะครับดังนั้นเราจะใช้สาย AV กับตัวกล่องของผมนะครับให้ดูที่ผมบอกว่ามันมีหรือหัวเหลืองให้เอาไว้เสียบนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูภาพตรงนี้ต้องขอเวลาต่อเปิดเครื่องแล้วนะครับเนื่องจากเครื่องผม Saturn มันเล่นแผ่นไม่ได้นะครับของผมแปลงมาเล่นให้ผ่าน SD card นะดังนั้นมันก็อาจคนที่เคยเล่นเครื่อง Saturn อาจจะงงว่าทำไมไม่เห็นมันเหมือนเล่นแผ่นเลยนะครับกลายเป็นเมนูเลือกเล่นเกมจาก SD card แทนนะครับแต่การเล่นเหมือนกันแต่เอาตรงนี้คือหลักคือเอามาให้ดูว่าภาพที่ออกนี่คือสาย AV ทั่วไปนะครับไม่ได้สายคอมโพเนนต์ไม่ได้สาย HDMIอาจจะไม่ได้ชัดเท่าพวกสายคอมโพเนนต์หรือ HDMI แต่ภาพมันที่ออกสำหรับผมคือโอเคละส่วนหนึ่งก็คือมาจากจอทีวีที่มีขนาดเล็กด้วยแหละเพราะของผมมัน21นิ้วน่าจะ21แล้วอัพขึ้นไปนะครับไม่ได้ใหญ่โตแต่ถ้าจอทีวีใหญ่ก็อาจจะเห็นผลแตกเหมือนกันนะก็อาจจะไม่สวยแต่มันเล่นได้แค่นั้นเองความรู้สึกก็คือมันก็ยังต่อเล่นได้มีเครื่องแต่ไม่มีช่องทีวีต่อมันเล่นไม่ได้ถ้ากับเครื่องเราไม่มีค่าไม่มีราคาเลยนะครับแต่อันเนี้ยมันสามารถต่อมาเล่นได้แล้วก็โอเคแล้วต่อให้ภาพไม่สวยเราเข้าใจอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองกดเข้าเกมให้ดูตัวเกมผมจะไม่ตัวนี้ผมจะไม่เปิดเสียงดังนะครับเพราะว่าเวลาเข้าเกมผมเคยเจอเรื่องลิขสิทธิ์ของตัวเพลงเกมนะครับมันเกมเก่าๆมักจะโดนบล็อกอย่างเมจิกไนท์เลยผมเคยเปิดแล้วYouTube มันไม่ให้ผมลงเลยครับมันแจ้งว่ามีลิขสิทธิ์ บล็อกไม่ให้ลงมันเอาคลิปผมออกเลยนะครับมันก็จะเกิดปัญหางั้นผมจะ ไม่ลงเสียงเกมนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเทสเกมเข้าเกมให้ดูนะครับอย่าง Dracula X นะคือจะเปิดให้เห็นภาพนะครับนี่คือให้ดูภาพไปนะคือเอาง่ายๆก็คือมันมีประโยชน์สำหรับเครื่องเล่นเกมรุ่นเก่าไปด้วยนะครับให้ต่อสาย AV ได้สามารถเปิดเข้ามาเล่นเกมได้นะครับนั้นคนรุ่นเก่าๆก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนรุ่นเก่าที่มีเครื่องรุ่นเก่าอยู่แต่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเล่นพวกนี้นะครับเกิดมาก็เกือบพวก HDMI ไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นในส่วนของ AVนะครับแต่กล่องข้อดีของมันก็คืออัดบันทึกได้นั้นถ้าใครอยากอัดคลิปอัดบันทึกจากตัวเกมก็ใช้ตัวกล่องตัวนี้ก็ได้นะแต่มันจะดีเท่ากับการอัดผ่านคอมพิวเตอร์ไหมผมคิดว่าคงไม่ดีเท่าอัดกับผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรอกครับเพราะอันนั้นน่าจะสวยคมชัดกว่าแล้วก็ภาพน่าจะเป็นระดับ1080
ซึ่งตัวกล่องตัวนี้มันก็ลงไว้นะว่ามันสามารถทำได้ถึง 1,080 แต่ผมไม่มีเครื่อง P3 หรือ P4 มาลองนะครับก็เลยที่ผมอัดได้มันก็เลยดูแค่ประมาณ480ไม่เกินนี้เพราะว่า P2 มันส่งได้แค่นี้กล่องมันก็เลยบันทึกภาพคลิปออกมากลายเป็นแค่480ยิ่งตัวเซตเทิร์นเนี่ยมันส่งแค่240อัดคลิปออกมามันก็เป็นแค่240มันไม่สามารถทำให้เกินนั้นได้ผมเลยไม่มีเครื่องที่มันเป็น1,080มาลองอัดก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเอาเครื่อง P3 P4 ที่เป็น1,080มาอัดมันอัดมาได้จริงไหมเป็น1,080อันนี้คือผมยังไม่ได้ลองนะแต่ในตัวเครื่องที่ผมซื้อเขาบอกว่าได้นะครับตอนยุคที่ผมซื้อตอนนั้นประมาณเกือบ 4,000 นะตอนนี้ราคาที่ผมดูไม่ถึงแล้วนะครับ 2,000 กว่านะจากส่วนตัวลิงก์ใครสนใจซื้อเดี๋ยวผมลงลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับเพราะว่าบางท่านผมกลัวอาจจะไปซื้อผิดแล้วได้ของมันไม่ครบอาจจะเสียเงินฟรีนะครับแต่ลิงก์ที่ผมให้ดูนี่คือผมดูรายละเอียดแล้วนะว่ามันครบทุกอย่างแต่เอาเข้าจริงๆทางร้านส่งมายังไงอันนี้ผมคงไม่รู้นะเพียงแต่ว่าผมดูรายละเอียดจากที่เขาลงขายนะครับว่ามันมีสายอะไรให้พร้อมไหมผมถึงลงลิงก์ไปให้นะครับแต่ถ้าร้านเขาตุกติกหรือร้านเขาไม่ขายตามที่เขาลงขายไม่เกี่ยวกับผมนะหรือคุณอาจจะไปหาอะไรที่มันใกล้เคียงหรือร้านอื่นที่มันเหมือนกันก็ได้นะครับนะก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็คือให้ดูว่ากล่องตัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้างคือ1อัดคลิปนะครับจะไปทำคลิป YouTube หรืออัดเก็บคลิปเอาไว้ก็ได้หรือจะไปลงคลิป YouTube ทำคลิปอะไรก็ได้นะครับข้อที่2ก็คือสามารถต่อกับสาย AV เครื่องรุ่นเก่าให้มาเล่นได้ต่อให้เครื่องทีวีเราไม่มีช่อง AV ก็เถอะหรือต่อให้ทีวีเรามีช่อง AV แต่สายช่อง10 AV เรามันหายไปแล้วสายไม่ได้เก็บไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนอันที่3นี่เป็นความรู้สึกของผมเองที่ว่าผมว่าภาพมันสวยกว่าเดิมขึ้นมานิดนึงจากเดิมนะอันนี้ต้องอยู่ที่ความรู้สึกของผู้เล่นผู้ใช้เอาเองนะครับเพราะอาจจะดูไม่เหมือนกันนะโอเคก็ตามนี้นะครับคลิปนี้ก็ตามที่อธิบายทั้งหมดที่ถามกันมาว่าใช้กล่องตัวไหนก็ใช้ตัวนี้แหละครับขอบคุณครับ